ผิดไหมที่เรามีความคิดเป็นของตัวเองผิดไหมที่อยากจะเดินตามความฝันทำในสิ่งที่อยากจะทำแต่ทำไมหลายครั้งมันยากเหลือเกินที่จะให้ใครๆเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กการสื่อสารกับผู้ใหญ่มักไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะวัยที่แตกต่างอาจทำให้คนเรามีมุมมองที่ต่างกันหลายครั้งการพูดคุยมักจบลงที่ความขัดแย้งไม่ลงรอยจนพลอยเสียความรู้สึกถ้าการพูดคุยจบลงแบบนี้บ่อยๆมันก็ทำให้เหนื่อยหน่ายและท้อที่จะคุยวัยรุ่นกับผู้ใหญ่อยู่กันคนละโลกจริงเหรอแล้วเราจะสื่อสารกันยังไงให้พ่อแม่เข้าใจและเป็นสุขวันนี้รายการครูจุมพลชวนคุณคุยจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ราบรื่นจะมีวิธีการใดกันบ้างนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีศรีอนุสรครับคุณกำลังฟังรายการครูจุมพลชวนคุณคุยพอดแคสต์รายการที่เชิญชวนทุกท่านในฐานะสมาชิกของคอมมูนิตี้ศรีอนุสรมาร่วมแชร์มุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทยหนึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเขาว่ากันว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเหมือนเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนพี่น้องที่สนิทหรือแฟนด้วยความสนิทบางครั้งเราก็ไปไหนไปกันทำอะไรตามกันโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแทบไม่ต้องถกเรื่องเหตุผลมากมายเพื่อตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างผลัดกันยอมผลัดกันตามที่เราทำแบบนั้นได้ก็เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและรู้ใจกันนั่นเองกับพ่อแม่ก็ไม่ต่างกันครับพอเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นความคิดนิสัยบางอย่างก็เปลี่ยนไปตามวัยที่โตขึ้นความสนิทก็เลยลดลงเพราะเราในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับเราเมื่อก่อนเสียทีเดียวอีกทั้งความเข้าใจของเราที่มีต่อพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนเด็กๆ เพราะเราเริ่มมองเห็นบางอย่างในแบบที่เด็กๆไม่เคยเห็นจึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นการมีช่วงเวลาที่ดีกับพ่อและแม่เช่นได้พูดคุยใช้เวลานอกบ้านเล่นบอร์ดเกมจึงจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้กันมากขึ้นว่าตัวตนของพ่อแม่จริงๆแล้วเป็นยังไงและก็เป็นโอกาสที่จะทำให้พ่อแม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยสองวัยในการฟังการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มต้นจากการฟัง
สิ่งสำคัญของการฟังไม่ใช่เพียงแค่ให้เราได้ยินเนื้อหาหรือจับใจความสิ่งที่พ่อแม่พูดเท่านั้นแต่มันคือการฟังจนรับรู้ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของผู้พูดโดยไม่รีบพูดไม่รีบตัดสินหรือด่วนสรุปจนเร็วเกินไปถ้าเราฟังเพียงแค่เนื้อหาคือคำพูดก็มีโอกาสที่เราจะรู้สึกแย่ขัดใจโกรธว่าทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจจนเราอาจจะพูดสวนกลับหรือมีท่าทีที่ไม่น่ารักและก็พอจะเดาได้ว่าบรรยากาศที่ตามมาคงไม่ใช่เรื่องดีนักทั้งพ่อแม่และเราก็คงนอยพอๆกันการไวในการฟังและช้าในการพูดต้องอาศัยการฝึกฝนเรามาลองทายกันดูว่าในคำพูดตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้จริงๆแล้วมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่บ้างสถานการณ์ที่1เมื่อคุณพ่อพูดกับเราว่าเรียนดนตรีแล้วไปทำงานอะไรเรียนสายวิทย์สิมีทางเลือกตั้งเยอะแยะถึงแม้น้ำเสียงและเนื้อหาไม่น่าเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดีๆจะรู้ว่ามีความห่วงใยความหวังดีความรักและมีความกังวลซ่อนอยู่นะฮะสถานการณ์ที่2จะสอบอยู่แล้วอ่ะเตรียมตัวบ้างยังฮะอ่านหนังสือบ้างไหมจะมีที่เรียนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับคือความเป็นห่วงความรักความกังวลหรืออาจจะมีความกลัวความวิตกอยู่ก็ได้ถ้าเราได้เปิดหูและเปิดหัวใจเพื่อรับรู้ความรู้สึกของพ่อแม่หรือคนอื่นๆที่พูดกับเราเราจะได้รับความเข้าใจที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็นความคิดความเข้าใจแต่เข้าใจไปถึงใจและหลังจากได้รู้ว่าพ่อแม่คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเราจะได้เตรียมหาข้อมูลและพูดให้ตรงใจตรงกับความรู้สึกของท่านได้ผลก็คือท่านจะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นเหมือนกันนั่นเองครับ 3. พูดอย่างฉลาดการพูดเป็นสิ่งที่พวกเราควรฝึกฝนอย่างมากและมีความหลากหลายเทคนิคแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดสะท้อนความรู้สึกเช่นผมเข้าใจนะฮะว่าแม่กังวลหรือผมเห็นเลยนะว่าพ่อเป็นห่วงคำพูดเหล่านี้จะทำให้คนที่เป็นพ่อแม่รับรู้ว่าลูกเข้าใจความหวังดีของตัวเขาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีการใช้ I message คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันหนูผมลูกและตามด้วยความรู้สึกหรือสิ่งที่อยากจะเห็นการพูดแบบนี้ทำให้การสื่อสารชัดเจนและทำให้คนฟังเข้าใจว่าเราต้องการหรือรู้สึกอะไรแทนที่จะพูดกว้างๆยกตัวอย่างเช่น
สถานการณ์ที่1ใครๆเขาก็ให้ลูกเอาไปเที่ยวทั้งนั้นน่ะก็ลองเปลี่ยนเป็นผมขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนและจะกลับมาตอน6โมงเย็นนะฮะสถานการณ์ที่2แม่จะบ่นทำไมอ่ะน่ารำคาญเลิกบ่นสักทีได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นผมรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแม่ดุผมไม่อยากให้แม่บ่นเลยสถานการณ์ที่3เรียนสายวิทย์ก็ใช่ว่าจะมีงานทำสักหน่อยอ่ะเปลี่ยนเป็นผมอยากเลือกเรียนดนตรีเพราะผมชอบแล้วก็ถนัดผมขอเรียนและทำในสิ่งที่ผมรักนะครับแม่และสถานการณ์ที่4เดี๋ยวเนี้ยโลกมันไปถึงไหนกันแล้วอ่ะใครเขาจะทนร้อนไปธนาคารรถติดจะตายเปลี่ยนเป็นผมอยากให้แม่ลองโอนเงินผ่านมือถือดูนะมันมีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแม่ใช้ภาษาแบบผู้ใหญ่การจะพูดกับผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้ภาษาแบบผู้ใหญ่ถ้าอยากรู้ว่าภาษาของพ่อแม่เรานั้นเป็นแบบไหนเราก็ควรลองสังเกตว่าเวลาที่พ่อแม่คุยกับผู้ใหญ่คนอื่นๆเขาเหล่านั้นใช้วิธีการพูดยังไงเนื้อหาเป็นแบบไหนน้ำเสียงเป็นอย่างไรการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นและไม่ใช่เด็กๆแล้วเราก็ควรเรียนรู้ไว้และลองนำมาฝึกใช้ดูเราก็อาจจะลองสังเกตวิธีที่เราเคยพูดคุยกับพ่อแม่และลองเปรียบเทียบกันดูว่าครั้งที่เราพูดคุยกับพ่อแม่แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีเรามีวิธีการพูดยังไงส่วนครั้งอื่นๆที่มันไม่ได้ผลจนมันเกิดปัญหาตามมาเราใช้วิธีการพูดอย่างไรมีน้ำเสียงสีหน้าท่าทางอย่างไรและเราก็จะได้รู้ว่าพ่อแม่เราชอบวิธีการพูดแบบไหนเมื่อเรามีวิธีการพูดที่ดีประกอบกับมีถ้อยคำที่สุภาพถูกกาลเทศะจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนครับ 4. สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองการจะให้คนยอมรับเราก็ต้องทำตัวให้เป็นคนที่ไว้วางใจได้ด้วยเมื่อพูดอะไรเราก็ควรรักษาคำพูดสิ่งนี้จะค่อยๆสร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่รู้ว่าเรามีความรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นในครั้งแรกๆว่าเราสามารถทำได้ตามที่พูดจริงๆเขาอาจจะไว้ใจบ้างหรือไม่ไว้ใจบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะพ่อแม่ก็แค่ห่วงแต่หากเรารักษาคำพูดสร้างความน่าเชื่อถือรับผิดชอบคำพูดอย่างต่อเนื่องในที่สุดท่านก็จะไว้ใจเราและก็จะมอบอิสระในการคิดตัดสินใจและปล่อยให้ดูแลตัวเองมากขึ้นดังตัวอย่างตามสถานการณ์จำลอง
ต่อไปนี้สถานการณ์ที่1การขออนุญาตไปเข้าค่ายไกลๆหากนักเรียนกำลังจะไปค่ายต่างจังหวัดชายทะเลแล้วคุณพ่อพูดว่าฉันจะไม่ให้เธอไปหรอกค่ายต่างจังหวัดไม่เห็นเหรอในข่าวอ่ะมีคนตกน้ำตายนะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและรับรู้ได้ถึงความห่วงใยผ่านคำพูดของพ่อแทนที่นักเรียนจะพูดว่าโหยคุณพ่อผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะดูแลตัวเองได้จะอะไรกันนักหนาแค่ไปต่างจังหวัดใจคอจะให้อยู่แต่บ้านหรือยังไงอะฮะหรือมันไม่ได้ไกลสักหน่อยนะพ่อมีคนดูแลตั้งเยอะและผมก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะแถมยังว่ายน้ำเป็นอีกต่างหากก็ให้พวกเราเปลี่ยนเป็นการสะท้อนความรู้สึกและใช้ I message อย่างสุภาพให้เหตุผลและมีความน่าเชื่อใจอย่างเช่นผมเข้าใจนะฮะว่าพ่อเป็นห่วงไม่อยากให้ไปค่ายต่างจังหวัดแต่ค่ายนี้มีผู้ใหญ่ไปด้วยหลายคนและผมสัญญาครับว่าจะดูแลตัวเองให้ดีพอสบายใจได้นะสถานการณ์ที่2การเลือกสายการเรียนเมื่อนักเรียนตัดสินใจแล้วว่าอยากเรียนสายศิลป์และอยากเข้าคณะที่เกี่ยวกับภาษาในอนาคตแต่คุณพ่ออยากให้เรียนสายวิทย์คุณพ่อจึงพูดว่าใครๆเขาก็เรียนสายวิทย์ไปก่อนทั้งนั้นน่ะจะได้มีตัวเลือกเยอะๆฉันรู้ว่าแกชอบภาษาแต่เรียนสายวิทย์ไปก่อนไม่ได้หรือไงอะฮะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยแกจะเลือกเรียนภาษาก็ค่อยว่ากันอีกทีนักเรียนอาจตอบว่าผมดีใจมากเลยที่พ่อรู้ว่าผมชอบภาษาและผมก็รู้ว่าพ่ออยากให้ผมเรียนสายวิทย์เพราะหวังดีกับผมแต่ผมแน่ใจแล้วครับว่าผมสนใจภาษาและคะแนนวิชาภาษาของผมก็ดีมากเลยผมตั้งใจเลือกทางนี้แล้วจริงๆขอให้พ่อสนับสนุนผมได้ไหมในความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีความอ่อนแอความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจึงมีความท้าทายยิ่งใกล้ชิดกันมากก็ยิ่งละเอียดอ่อนพ่อแม่ก็เป็นคนธรรมดาที่ผิดพลาดได้หลายครั้งท่านอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าเราพยายามมองให้ลึกไปกว่านั้นเราจะเห็นเจตนาของพ่อและแม่ว่าเขาทั้งรักและปรารถนาดีกับเราเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านวันนี้ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้ความสุขจงบังเกิดแก่ทุกครอบครัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านเป็นผู้หนึ่งใช่หรือไม่ที่มีไอเดียเจ๋งๆมุมมองความคิดสุดล้ำและอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นถ้าใช่ท่านคือคนที่เรากำลังมองหาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมบันทึกเสียงของท่านส่งมาที่อีเมลjumpon.ku@siya.ac.th เท่านี้เรื่องราวดีๆของท่านก็จะถูกส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป